เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เผยนาทีชีวิตแม่น้องลีอองอาคารทับร่างพร้อมลูกที่กอดไว้แน่นบอกสิบวินาทีเปลี่ยนชีวิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมเจ้าของโรงแรมสยามบีทเดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บเจ้าของโรงแรมบอกช่วยเต็มที่เบื้องต้นมอบเงิน 10,000 บาทให้ผู้บาดเจ็บอีก 50,000 บาทช่วยผู้เสียชีวิตต่อไปนี้พบกับทีมข่าวสารสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี.com เผยนาทีชีวิตแม่น้องรีอองอาคารทับร่างพร้อมลูกที่กอดไว้แน่นบอก10วินาทีเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเพื่อนอีกคนบอกเสียใจที่สูญเสียเพื่อนที่รักที่สุดไปนางสาววรีสุนทรสารแม่น้องลีอองที่ประสบอุบัติเหตุอาคารโรงแรมสยามบีทเกาะช้างทับร่างตนเองลูกชายสามีและเพื่อนโดยนางสาวลีอองได้เปิดเผยกับทีมข่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา6นาฬิกาเศษตัวเองสามีและเพื่อนรวมทั้งน้องลีอองนอนอยู่ในห้องพักทั้งหมดซึ่งน้องลีอองนอนที่เตียงเสริมก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงกระจกแตกที่ห้องด้านข้างตกใจจึงเรียกสามีและเพื่อนรู้ตัวและบอกว่าอย่าได้เดินไปห้องข้างๆแต่ยังไม่ทันทำอะไรก็มีกระจกแตกที่ห้องที่ตนเองนอนสามีและเพื่อนพยายามที่จะถีบประตูแต่เปิดไม่ออกระหว่างนั้นคิดว่าอาคารน่าจะถล่มจึงได้หยิบหมอนที่หัวเตียงมากอดไว้กับน้องลีอองแต่คานของอาคารได้ตกลงมาเร็วมากกำแพงที่อยู่ด้านข้างก็ตกลงมาทับที่ตัวโชคดีที่กอดน้องลีอองไว้ทำให้ตนเองล้มในลักษณะคว่ำหน้าส่วนน้องลีอองเงยหน้าขึ้นส่วนเพื่อนเห็นถูกคานทับที่ศีรษะจากนั้นไม่รู้อะไรเลยเนื่องจากมืดมาด้านบนของน้องลีอองก็มีแผ่นยิปซัมทับอยู่ด้วยและอากาศหายใจไม่มีจึงตัดสินใจใช้มือขูดแผ่นยิปซัมให้มีอากาศเข้ามาเพื่อหายใจนางสาววรีกล่าวอีกว่ารู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของเพื่อนเพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากและเดินทางไปเที่ยวกันทุกปีโดยเฉพาะที่เกาะช้างมาทุกปีแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากส่วนการชดใช้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจะมากเท่าไหร่คงไม่คุ้มกับการสูญเสียเพื่อนและการเสียขวัญของลูกที่ทำให้เขาจดจำไปได้ตลอดชีวิตกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนพ่อกับเพื่อนเนี่ยอยู่ที่ประตูแล้วก็แม่เนี่ยจะอยู่เตียงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่หน้าห้องน้ำระยะการทันของเขาเนี่ยเร็วมากๆแล้วปูนกำแพงกับคานเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันคือมันก็จะทับตัวคุณแม่ลงมาแต่โชคดีคุณแม่กอดน้องเอาไว้กอดไว้แล้วก็ล้มคว่ำหน้าไปทับขาน้องน้องถึงได้ขาเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนปูนเนี่ยทั้งหลังกับเสาอิฐทั้งหลายเนี่ยก็มันจะมาทับแม่อีกทีหนึ่งช่วงแต่สะโพกลงไปคานก็จะทับหัวแม่อยู่นานมากค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีอากาศหายใจอ่ะตรงระหว่างคานเนี่ยมันจะมียิบซ้ำอยู่คุณแม่ก็เลยแบบเคาะหยิกเคาะหยิกให้ลิปซักอยู่ถ้ามันเป็นรูน้องจะได้มีอากาศหายใจก็เลยอยู่กันมารอดจนถึงเนี้ยค่ะ
หนูไม่ทราบว่าให้ช่วยเหลือแต่ถามจริงหนูไม่พอใจคือช่วยเหลือคือโอเคถ้าในเบื้องต้นน่ะโอเคพามาที่พามารักษานี่คือเบื้องต้นแล้วก็ส่งแบรนด์ลังนกเนี่ยให้เงินอย่างเงี้ยนี่คือเบื้องต้นแต่ว่าสภาพจิตใจของลูกหนูแล้วคือเพื่อนเสียเงี้ยไม่โอเคคือแก๊งหนูเนี่ยมันแบบสนิทกันนะปีหนึ่งจะเก็บเงินมาเที่ยวหนึ่งครั้งแค่ปีเดียวที่จะเก็บเงินมาเที่ยวหนึ่งครั้งขณะที่นางสาวจรณีปานดอกไม้เพื่อนของแม่น้องลีอองเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเสี้ยวนาทีเป็นนาทีตายว่าได้ยินเสียงกระจกแตกจึงปลุกเพื่อนให้ตื่นเพราะรู้ว่าอาคารโรงแรมกำลังทรุด10วินาทีคานก็ลงมาทับร่างเพื่อนและเห็นเพื่อนถูกคานทับที่ศีรษะและคานก็ทับที่ฝ่ามือซ้ายเราเห็นการโลกข้าวเหตุการณ์นะครับนอนหลับอยู่กระจกมันแตกกระจกมาหน้าประตูมันเริ่มแตกหมดเพื่อนก็ปลุกอะไรเงี้ยตื่นแล้วกระจกแตกหมดเลยก็มายืนมองก็ไม่หลบจะหลบเข้าห้องน้ำก็ไม่เข้าเพื่อนบอกในห้องน้ำกระจกเต็มเลยอย่าเข้าไปเดี๋ยวบาดก็มายืนหน้าตู้เสื้อผ้า10วิทั้งหมดเนี้ย10วิหน้าตู้เสื้อผ้ายืนแป๊บเดียวก็ถล่มร่วงลงไปฟาดกอดเพื่อนเนี้ยพอช่วงล่วงเอามือซ้ายลวบเพื่อนแต่ว่าลวบมาได้แต่ตัวคานมันตามลงมานี่คานก็เลยทับมือซ้ายคานที่เหลือทับหัวเพื่อนคือเห็นแล้วไม่เห็นแต่ว่าเพอแบบแล้วก็สักพักนึงมันก็ทับหลังมันก็ถล่มมาทับหลังแต่หนูไม่โดนหัวแต่เห็นว่าเพื่อนน่ะโดนทับเพื่อนเห็นว่าเพื่อนสนิทกันมั้ยใช่ผมมาแต่เด็กๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันบอกอะไรแล้วมั้ยไม่หรอกเขามีความสุขมากก่อนเขาตอนนี้เจ้าของโรงแรมช่วยดูแลตอนนี้พี่พอใจไหมไม่โอเคอ่ะมันคงไม่มีใครอยากเกิดอ่ะมันพอดีอ่ะมันมีตั้งหลายหลังอ่ะตรงนั้นมันเป็นอย่างมันปู่แบบเดียวมันหมดเลยแต่มันถล่มแค่หลังนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบคงมันพอดีของเรารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมเจ้าของโรงแรมสยามบีทเดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บระบุยังไม่ดำเนินคดีรอตัวโรงแรมพรุ่งนี้หาหลักฐานเพิ่มเจ้าของโรงแรมบอกช่วยเต็มที่เบื้องต้นมอบเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 50,000 บาทช่วยผู้เสียชีวิตระหว่างเวลา 11:00 นถึง 13:00 นวันที่5มิถุนายน2559ที่โรงพยาบาลตราดพลตำรวจตรีวรชัยศรีรัตนวุฒิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และคณะรวมทั้งนายบุญช่วยกุลศรีวรชัยเจ้าของโรงแรมสยามบีทเกาะช้างเดินทางเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อาคารโรงแรมสยามบีทเกาะช้างจังหวัดตราดทรุดและทับร่างนักท่องเที่ยวที่พักอยู่จนได้รับบาดเจ็บ5รายและเสียชีวิต1รายนั้นโดยที่โรงพยาบาลตราดได้เข้าเยี่ยม3พ่อแม่ลูกประกอบด้วย1นายแพโรจน์วิริยรักษ์2นางสาววรีสุนทรศาสตร์3เด็กชายรีอองวิริยรักษ์ทั้ง3คนพักห้องชั้นล่างและถูกอาคารทรุดทับลงมาโดยเฉพาะนางสาววรีสุนทรศาสตร์ติดอยู่กับซากอาคารนานถึง4ชั่วโมงกว่าโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้คุยทักทายและสอบถามอาการบาดเจ็บจากนายแพทย์เกียรติวุฒิอิทธิเวชผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดและได้มอบของเล่นให้กับน้องลีอองด้วยขณะที่นายบุญช่วยกุลศรีวรชัยได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทพร้อมกับรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดพลตำรวจตรีวรชัยกล่าวว่าที่เดินทางมาครั้งนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้มอบหมายให้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานของพนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับใครทั้งสิ้น
ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญและตำรวจพิสูจน์หลักฐานว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจะตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรในเบื้องต้นทางเจ้าของโรงแรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสินใหม่ให้ทั้งหมดอันนี้เราไม่ยินให้กำลังใจเขาเลยครับก็เนื่องจากเหตุอาคารทรุดตัวของโรงแรมสยามบีเพื่อวานทางผู้ชาทั้งระดับตรอทั้งผู้จัดการตรวจทอนภาค2ก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเที่ยวก็ได้มอบหมายผมเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็มากำชับในพื้นที่ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ให้นำสิ่งของมาเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับตอนนี้เราได้ตั้งข้อหาแล้วครับตรงนี้ตอนนี้ยังครับเพราะว่าไอ้สาเหตุเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่อาการทรุดตัวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือว่าเกิดจากโดยความประมาทของผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ต้องรอผู้ชำนาญการนะครับจากกองพิสูจน์ฐานจากกรมราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับถึงจะทราบว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายตัวนั้นเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยทางเจ้าของธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็คงจะต้องมีการช่วยเหลือชดใช้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับด้านนายบุญช่วยกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้มีการสร้างอาคารค่อมทางน้ำไหลผ่านตามที่เป็นข่าวก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประมาณ3เดือนได้ให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดมาตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยเพื่อตอบใบอนุญาตที่กำลังหมดซึ่งตรวจสอบแล้วผ่านไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่ปลอดภัยจากนั้นอีก1เดือนก็นำวิศวกรมาตรวจสอบที่โรงแรมอีกครั้งก็ผ่านทั้งหมดซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้จึงตัดสินใจจะทุบอาคารโซน A ทิ้งทั้งหมดจะไม่มีการซ่อมแซมหากเกิดทรุดตัวลงมาอีกยิ่งจะเกิดความเสียหายขึ้นอีกความจริงที่มีน้ำขังนั้นเพราะทางโรงแรมได้ขุดเป็นสระน้ำเพื่อปลูกบัวและต้นไม้ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นแต่ก่อนหน้านี้เกาะช้างขาดน้ำและแรงมากน้ำใต้ดินคงหมดและเมื่อเกิดฝนตกลงมาทำให้พื้นใต้อาคารอ่อนและรับน้ำหนักไม่ไหวจึงทรุดลงมาเรื่องของเรื่องก็มีเท่านี้นายบุญช่วยกล่าวอีกว่าในส่วนของค่าเสียหายนั้นทางโรงแรมสยามบีทเกาะช้างได้ทำประกันอาคารไว้รวมทั้งตัวบุคคลไว้ซึ่งประกันอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายซึ่งความเสียหายค่ารักษาพยาบาลค่าสินใหม่ทั้งหมดจะชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดซึ่งวันนี้ได้มอบไปเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทส่วนผู้ที่เสียชีวิตที่ญาติเดินทางมารับศพได้มอบเงินค่าเดินทางและค่าขนศพไปที่กรุงเทพและค่าจัดการศพ 50,000 บาทและจะรับเป็นเจ้าภาพในงานด้วยทางค่าชดเชยจะจ่ายให้ทุกคนจนเป็นที่พอใจขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากออกมาก่อนได้มอบเงินปลอบขวัญไปรายละ 11,000 บาทรวม 22,000 บาทแล้วเกี่ยวกับช่วยเหลือตอนนี้เบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยทางรีสอร์ทรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็ส่วนหนึ่งที่วันนี้ผมเอาเงินช่วยเหลือมาให้ใช้เบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ตัวของผมเองเนี่ยตัวรีสอร์ทมีประกันอยู่แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทางเราจะติดต่อทางประกันแต่ช่วงนี้เราจะสำรองเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับทางคนป่วยทั้งหมดโดยทางเรารับผิดชอบทั้งหมดครับการที่เกิดเหตุเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นอาคาร2ชั้นจำนวนห้องพัก4ห้องครับและเพิ่งตรวจจากการตรวจของโยธาและผังเมืองก่อนที่จะต่อใบอนุญาตโรงแรม3เดือนที่แล้วก็ลงมาตรวจกันเรียบร้อยทุกอย่างผ่านหมดมีปัญหาอะไรแต่ผลสุดท้ายถ้าลงมาอย่างนี้ผมคงต้องทุบทิ้งหมดเลยทั่วอาคารแนวตรงนี้ออกทั้งหมดเลยแล้วทำใหม่ดีกว่าคุ้มกว่าไม่งั้นเสียชื่อกับที่พี่บอกว่าอาคารนี้ได้มาตรฐานไม่ได้สร้างค่อมไม่มีฮะไม่ได้ค่อมฮะไอ้ตรงนั้นน่ะเราสระขึ้นมาเพื่อเราขุดขึ้นมาเพื่อทำสระเพื่อจะปลูกบัวปลูกต้นไม้ให้มันดูดีแค่นั้นเองไม่มีการค่อมครับสรุปตอนนี้ยืนยันว่าจะรื้อถอนต้นเองครับผมเอาออกหมดเลยครับเขารอออกใบมรณบัตรใช่ไหมฮะเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะมีรถกู้ภัยไปส่งที่วัดลาดพร้าวครับแล้วส่วนหนึ่งผมก็ให้เงินค่าไปจัดการงานจบ
ได้มอบให้เขาไปเรียบร้อยแล้วบอกจำนวนเงินได้ไหมตัวจำนวนเงินเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนเนี้ยเราให้เขาไป 50,000 ก่อนเพราะตรงวันนี้พอดีมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์พอดีนะแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปเป็นเจ้าภาพก็คือแล้วของผู้บาดเจ็บอะไรนะฮะของผู้บาดเจ็บตอนนี้ให้เบื้องต้นตอนนี้ให้เบื้องต้นก็คนละ10,000ก่อนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรทางนี้เรานั่นอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็จะตามตัวนั่นมาแล้วก็ดูว่ายังไงครับพอทำประกันเขานัดผมเป็นวันจันทร์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาเช็คกันตรงนั้นว่าทำประกันให้สักเท่าไหร่รถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.นักท่องเที่ยวยังเที่ยวเกาะช้างหลังโรงแรมโซดด้านเกาะช้างขึ้นลมแรงติดธงแดงห้ามเล่นน้ำหลังเกิดเหตุการณ์อาคารโรงแรมสยามบีทเกาะช้างจังหวัดตราดทรุดตัวหลังเกิดฝนตกหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเก่งว่าจะส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวนั้นปรากฏว่าเย็นวันนี้และในช่วงเช้าวันนี้นักท่องเที่ยวยังเดินทางไปเที่ยวเกาะช้างต่อเนื่องแม้ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่มากเหมือนเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนลดน้อยลงอย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มทัวร์เดินทางมาพักผ่อนจำนวนหนึ่งที่หาดทรายขาวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดที่เป็นหาดทรายที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำจำนวนมากแต่วันนี้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำไม่มากนักและหันมาเล่นกีฬาชายหาดมากกว่าอย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาเล่นน้ำทะเลขณะที่มีคลื่นลมแรงซึ่งบริเวณหาดทรายมีการติดธงแดงเป็นแนวยาวตั้งแต่หน้าโรงแรมหาดทรายขาวรีสอร์ทโรงแรมเคซีแกนเกาะช้างและบ้านปูรีสอร์ทห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในระยะนี้ขณะที่หาดใบลานหน้าโรงแรมสยามบีทเกาะช้างต่อเนื่องไปยังหาดใบลานมีขึ้นลมแรงและมีฝนตกแต่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ไม่มากนักซึ่งยังไม่มีการติดธงแดงเตือนไว้ส่วนที่บริเวณหาดทรายแดงตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดขึ้นลมแรงยังไม่ถึงให้เกิดอันตรายนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และทางเจ้าหน้าที่ได้ติดธงเขียวไว้ส่วนที่หาดทรายแดงตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดขึ้นลมแรงแต่ยังไม่ถึงเกิดอันตรายนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และทางเจ้าหน้าที่ได้ติดธงเขียวไว้อย่างไรก็ตามในพื้นที่ทะเลที่ติดกับกองหินได้ติดธงแดงเตือนห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างเปิดเผยว่าในช่วงนี้เกาะช้างมีคลื่นลมแรงและมีฝนตกลงมาทำให้หาดทรายในพื้นที่เกาะช้างมีคลื่นลมแรงและสูงทางเทศบาลตำบลเกาะช้างจึงได้ติดธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้เล่นน้ำในพื้นที่เสี่ยงในขนาดนี้ 2-3 แห่งโดยเฉพาะหาดทรายขาวและติดเป็นระยะให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งมีบีชการ์ดดูแลตลอดแนวรวมทั้งเตรียมเรือสปีดโบ๊ทไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกคลื่นซัดจมน้ำด้วย
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มด้วยตนเองได้รับบาดเจ็บ1รายเมื่อเวลา 16:20 นาทีวันที่5มิถุนายน2559ร้อยตำรวจโทคมกิจหงทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บริเวณถนนสาย3บริเวณหมู่ที่1บ้านเจ็กลักตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียนกบง596ตราดล้มอยู่ใกล้ผู้ได้รับบาดเจ็บจึงพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ทราบชื่อต่อมาว่านายปิติลักษณ์บุญเพชรอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่160/9หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนอนหงายแน่นิ่งอยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนด้านซ้ายและขาซ้ายและมีอาการเจ็บคอจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ส่วนสภาพรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรถจักรยานยนต์ไปที่สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จากการสอบถามนายปิติลักษณ์บอกว่าตนเองได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนและขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่บ้านคลองจางขณะมาถึงที่เกิดเหตุเจอฝนตกหนักประกอบกับเป็นช่วงลงเนินและได้ขับขี่ด้วยความเร็วตนจึงได้แตะเบรกทำให้รถจักรยานยนต์ปัดเสียหลักล้มจนทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว